ทางท่านรองทหารวันนี้แจ้งมาแล้วใช่ไหมครับทบวทบ12ได้ขั้นช่องนะครับพร้อมที่จะส่งองค์ตรีมาร่วมการแสดงสำหรับการแสดงนั้นกำหนดไว้หลังจากพิธีเปิดเนี่ยจะมีการแสดง2ชุดนะครับก็อยากจะขอความรู้ครอบจากทางราชภัฏนะครับรณรงค์กันนะครับจะตั้งขบวนอยู่ที่โรงเรียนอิงเสียงสามัคคีนะครับตอนแรกว่ากะว่าจะปล่อยนะคะน่าจะเสริมในขบวนแห่เนี่ยเจาะจงเชิญหน่วยงานต่างๆเลยนะคะให้มาในรูปแบบสวยงามภาคเอกชนนะคะแล้วก็การแสดงก็เพิ่มการแสดงของภาคเอกชนเข้าไปสักหน่อยหนึ่งนะคะจุดที่จัดเนี่ยโอเคมากเลยอยู่ในถนนเฉลยอนุสรณ์เนื่องจากว่ามีทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศนะคะเพราะทุกคนพอได้ยินคำว่าปฏิวัติมันน่ากลัวเกินแล้วก็ที่ว่าเนี่ยเขาว่าอะไรที่มันจะได้ตื่นเต้นเราไหมครับท่านดูครับคนที่ผมถามที่เป็นทางการอยู่นะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญที่หารือไว้กับท่านผู้ว่าคือนะครับตรงนี้ที่จะเปิดขั้นเขาเนื่องจากว่าขบวนเดินมาเนี่ยอาจจะอีกนิดนึงนะครับตรงนี้เสร็จก็จะถือว่าเสร็จได้ใช้ทั้งหมด3ขบวนนะครับเพราะว่าขบวนอาจจะแบ่งเป็น3ช่วงซึ่งตรงนี้คงจะต้องรบกวนขอคุณอาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับขอทางวทบ42ด้วยนะครับจะเป็นหน่วยไปจะเป็นเรื่องของมวลชนและการเดินรณรงค์นะครับเราเป้าหมายกันที่ดูแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกนะครับในเรื่องของความการเนี่ยการสื่อออกมาสำคัญพอเราสงขาเราจัดงานคือถ้าก็ไปเป็นการแสดงทุกไปมันจะลงพื้นไปนะครับผมอยากให้มีอะไรที่หลากหลายซึ่งอันนี้ผมเชื่อในศักยภาพของภาพเอกชนนะครับว่าเขาจะจัดความหลากหลายเข้ามาได้ซึ่งก็น่าสนใจในจุดนั้นอาจจะเป็นราชภัฏหรือทักษิณเดี๋ยวดูทีนึงนะครับท่านครับทางเราภาพสงขลาชาวสงขลาลุกคือความสุขให้กับคนไทยทั้งชาตินะครับตรงนี้กับเราหาลือเตรียมไว้อาจจะเป็นชุดปองดองหรือว่าเฉลิมพระเกียรติที่จะเข้ามาเสริมนะครับอาจจะ